สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการเปลี่ยนหัวแบตคอนเนคเตอร์นะครับซึ่งเราจะเปลี่ยนจาก DNT Connector นะครับเป็น XT60 นะครับโดยการเปลี่ยนแบตนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับง่ายมากแต่ว่าก็มีข้อควรระวังคือระหว่างทำนะครับห้ามให้สายแดงกับสายดำซึ่งเป็นขั้วบวกขั้วลบอ่ะชนกันเพราะว่าถ้าเกิดขั้วชนกันจะทำให้เกิดไฟลัดวงจรได้นะครับซึ่งเป็นข้อควรระวังในการเปลี่ยนแบตประเภทนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับก็คืออันดับแรกหัวแรงนะครับไว้บัตรกีนะครับ2น้ำยาประสานนะครับต่อมาก็คือที่ดูดตะกั่วแล้วก็ตะกั่วนะครับที่ไว้ใช้แล้วก็ต้องมีตัวฉนวนที่ไว้หุ้มสายไฟนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เอาคัตเตอร์นะครับมากรีดนะครับเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะเปลี่ยนสายไหนก่อนในของผมนี่ผมจะเปลี่ยนสีดำก่อนนะครับเราก็มาตัดออกก่อนเราก็ค่อยๆกรีดนะครับกี่เซนนะครับก็แงะออกมาแงะนี่นะครับพอเราเอาออกมาปุ๊บพยายามอย่าให้ขั้วมันชนกันนะครับไม่งั้นมันจะรัดวงจรได้ต่อมาเราก็เอาครีมตัดนะครับตัดหัวมันออกระหว่างตัดพยายามอย่าให้ตัวคีบไปตัดอีกขั้วนะครับมันอาจจะรัดวงจรได้นี่ครับเราตัดออกมาแล้วพอเราตัดออกมานะครับจะเห็นว่ามันกลับได้นะครับรูปได้ทำได้นะครับทีนี้ถ้าเห็นว่ามันบานะครับมันแตกออกง่ายๆครับมันแตกออกอย่างเงี้ยครับพยายามรูปให้มันรวมกันหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาส่วนของตัวสายไฟข้างในครับจุ่มน้ำยาประสานนะครับเพื่อให้เราเวลาบัดกี่ครับจะได้บัดกี่ง่ายหลังจากเมื่อกี้เอาสายไฟเอาหัวสายไฟข้างในครับจุ่มน้ำยาประสานแล้วเราก็จะเอาตะกั่วมาบัดกี่ครับเพื่อให้มันไม่แตกนะครับต้องจีครับพยายามให้ตะกั่วนะครับมันติดรอบๆสายไฟนะครับเพื่อตอนบัดกีเราจะได้ให้มันเชื่อมกันง่ายนะครับโอเคครับพอได้แล้วครับเราก็เอาตัวหัวคอนเนคเตอร์นะครับมาวางไว้เราก็จะต้องมีเครื่องมือช่วยนิดนึงเพื่อให้มันตั้งง่ายไม่ล้มนะครับแล้วก็ใช้บ้านๆเลยตัวนี้นะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่ามันมีขั้วด้วยนะครับไม่เราต้องดูก่อนว่าฝั่งไหนเป็นบวกฝั่งไหนเป็นลบไม่ได้แปลว่าเราจะจี้ฝั่งไหนก็ได้นะครับเราต้องดูด้านข้างนะครับมันจะมีสัญลักษณ์บอกไว้อันนี้ขั้วลบนะครับฝั่งนี้จะเป็นขั้วบวกสีดำนะครับเป็นขั้วลบนะครับก่อนเราจะจี้นะครับจิ้มฟักจิ้มน้ำยาประสานก่อนจะดีมากเลยครับเพราะว่ามันจะทำให้ติดง่ายขึ้นนี่ครับจิ้มไปเลยเราต้องทำให้ที่ตัวคอนเนคเตอร์หัวครับมีตะกั่วอยู่ก่อนเพื่อให้มันติดง่ายด้วย อันนี้ติดแล้วนะครับแล้วก่อนที่จะจี้เข้าหัวนะครับเราต้องใส่ฉนวนก่อนใส่ฉนวนก่อนนะครับเพราะถ้าจี้ไปแล้วเราไม่สามารถเอาออกมาได้เราก็ทำการเชื่อมนะครับนี่ครับพอเราบัดกีเสร็จนะครับแล้วก็เอาฉนวนหดได้ครับเลื่อนเข้ามาปิดนะครับปิดตรงขั้วเพื่อป้องกันไม่ให้ขั้วนี้ชนกันนะครับจากนั้นเราก็ทำการเอาหัวแร้งหรือไฟแช่ครับ
ลนนะครับเพื่อให้ฉนวนมันทนนะครับปิดนี่ก็เสร็จไปแล้วนะครับต่อมาเราก็มาทำของคั่วบวกนะครับสีแดงสเต็ปเดิมครับกรีดครับกรีดฉนวนออกจากนั้นก็เอาครีมนะครับตัดพอเราตัดเสร็จก็ปอกนะครับปอกหัวสายไม่ต้องปอกเยอะมากครับปอกให้มันสามารถแบบกรีดได้ก็พอพยายามบีบให้หัวทิ้งนะครับเสร็จทีนี้สเต็ปเดิมครับอย่าลืมเอาฉนวนใส่เข้าไปก่อนนะครับห้ามลืมนะครับไม่ใช่บัตรกีไปเสร็จแล้วมารู้ตัวอีกทีทีนี้ก็เริ่มบัตรกีนะเสร็จทีนี้ก็ต้องรอสักพักนะครับให้มันเย็นนิดนึงเพราะไม่งั้นถ้าฉนวนเราใส่ฉนวนตอนนี้มันจะหดทันทีมันจะใส่ไม่เข้านะครับโอเคได้ละได้แล้วเราก็เอาฉนวนไปเสร็จก็ให้ความร้อนมันหน่อยมันทนนี่ก็เสร็จแล้วครับเรียบร้อยสามารถนำไปใช้งานได้ทีนี้เราพอเราต่อเสร็จครับเราก็มาลองว่ามันไฟเข้าไหมสามารถใช้ได้ไหมเราก็มาลองนะครับบวกเสร็จบวกครับลบเสร็จลบนี่ครับจะเห็นว่ามีแรงดันเข้ามานะครับโอเคแต่ว่าเราใช้ได้ครับทำการต่อสำเร็จโอเคครับขอบคุณมากครับผู้ชมที่ชมคลิปมานะครับขอบคุณมาก